บรรยากาศต้องบอกว่าชิลมากครับท่านผู้ชมบาสเดี๋ยวให้ดูน้ำหน่อยบาสให้ดูน้ำหน่อยให้ดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยโอ้น้ำใสมากครับพร้อมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้เรือ CV9 ของคุณแม่สุขสำราญนาวาโซน3นะฮะเดี๋ยวจะพาล่องน้ำทะเลสาบสักหน่อยเนาะแม่เนาะขับเพื่อให้พี่น้องไปดูบรรยากาศน้ำใสๆบรรยากาศที่สวยอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าพร้อมแล้วตามมาครับแล้วก่อนอื่นครับผมขออนุญาตขยับเรือก่อนครับมาเดี๋ยวช่างภาพขึ้นก่อนจะตกน้ำเด้อตกน้ำได้แต่โทรศัพท์ห้ามหล่นหนูไปนั่งนู้นเลยไปนั่งนู้นเลยโอเคแม่ครับเดี๋ยวผมขอชูชีพหน่อย2ตัวแม่ใส่หน่อยไปเลยมาก่อนโอเคครับลงเลยครับถ่ายแล้วบรรยากาศต้องบอกว่าชิลมากครับท่านผู้ชมบาสเดี๋ยวให้ดูน้ำหน่อยบาสให้ดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยโอ้น้ำใสมากครับบอกว่าบรรยากาศดีมากครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังเช้าอยู่นะครับประมาณ10โมงกว่าบรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่คือเป็นการบริการนะครับเป็นการบริการฟรีนะครับของแพสุขสำราญนาวานะครับเป็นสวีทไมล์เป็นการบริการเพิ่มเติมจากลูกค้าที่มาเช่าแพนะจะมีเรือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะก็คือจะเป็นเรือ CB9 ก็จะมีไม้พายท่านผู้ชมสามารถพายออกมาที่แบบไม่ได้ไปไกลมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไกลมากนะเพราะว่าจะมีสายมาจะมีเจ็ตสกีนะครับวิ่งเราอาจจะอันตรายนะครับเราสามารถพายออกมาข้างๆแพนะครับหรือออกมามุมนี้นิดหนึ่งได้เพราะว่าเราจะได้เก็บบรรยากาศที่สวยนะครับนี่คือเป็นการบริการพิเศษนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีไหมครับถ้าท่านผู้ชมมานะครับสามารถบอกแพโซน3นะครับว่าขออนุญาตใช้เรือถ่ายรูปหน่อยนะล่องชิวๆถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหน่อยนะครับเราก็สามารถบอกได้เลยนะครับน้ำใสมากๆครับกินเที่ยวที่เดียวจบนะครับที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับต้องบอกว่าสถานที่ที่หลายคนห้ามพลาดต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่งดงามมากๆครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมาแล้วต้องหลงไหลหลงรักในมนต์เสน่ห์อุ้ยเนี่ยถ้าผมเตรียมชุดมาเนี่ยผมลงเล่นเลยครับนี่ผมต้องนั่งพายเรือฝั่งหัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดเครื่องผมถึงจะเอานี้เป็นทางหัวนะอันนี้ผมจะกลับกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทิศทางของเรือเนาะถ้าใครที่ไม่เคยพายเรืออาจจะพายแล้วไม่ไปนะครับอาจจะหมุน โอ้บรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมช่างภาพไหนลองแพนภาพไปฝั่งนู้นหน่อยครับโอ้โหเป็นไงฮะแพทุกลำจะมีที่กระโดดนะครับมีที่กระโดดด้วยโอ้สวยครับสวยครับน้ำนี่ใสตลอดทั้งปีนะฮะแล้วน้ำที่อยู่ทะเลสาบทุ่งกุลาต้องบอกว่าน้ำไม่เคยแห้งเพราะว่าน้ำมันจะผุดขึ้นตลอดครับผุดตลอดมีความสวยงามตลอดทั้งปีครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่โอ้โหวิเศษนะฮะเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ในบ้านม่วงสวรรค์ตำบลพะขลามอำเภอชุมบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับทีนี้นะท่านผู้ชมโอเคเราถึงฝั่งละเดี๋ยวเราลองไปดูเป็ดน้ำนิดนึงโอเคครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตตั้งหลักนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ปั่นนานละอาจจะสับสนนิดนึงว่าอันไหนไปซ้ายไปขวาครับแป๊บนึงครับอันนี้ถอยหลังได้หรือเปล่าแม่ไม่ได้เนาะอ๋อปั่นถอยก็ได้ป่ะโอ้ไม่ได้ปั่นนานครับก็เลยแบบจำไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวปั่นเข้าฟังก่อนนะครับต้องบอกว่ามาที่เดียวจบครับกินเที่ยวที่เดียว
ที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับท่านผู้ชมดูแล้วตามมานะครับนี่เข้าฟังก่อน